อ๋อครับสวัสดีครับโอ้ยรับหน้าหน่อยที่อ๋องเขาปลอมนักทุนไปเขาบอกว่าซ้ำเติมอีกปอบเรื่องอะไรครับพี่ก็บอกว่าติดหุ้นทีเอ็มบีอะไรทั้งหมดอ๋ไอ้ออาพีก็ซดีีโอ้ยเยอะแยะก็เดี๋ยวไปขายที่2.6แล้วกันครับเอาเราคุณธีรศักดิ์อ่ะมีอะไรจะปลอบใจหรือเอากับเขามาอีกไหมอ้าวมาก็ตลาดตลาดนะครับน่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับคไ่ปะทดสอบ1,760นะครับ1,760หลังจากลงแรงนะครับเมื่อวานไปที่1,730แล้วก็วันนี้เนี่ยมีการปิดกลับครับผมก็รอไปที่ขายที่1,760ต่อนะใช่ครับใช่ครับกา็ตัวของหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับถ้าดูจากแรงขายที่มันลงมาเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับไม่ว่าจะเป็น KBank SCB TMB นะครับการดีดกลับเนี่ยผมคิดว่าต้องรอในช่วงประมาณสักปลายเดือนนะครับให้งบแบงค์เนี่ยประกาศแล้วก็ดูว่าในเรื่องของสินเชื่อนะครับหรือผลการดำเนินงานนะครับมีกำไรเนี่ยมากกว่าที่ตลาดเนี่ยคาดการไว้หรือเปล่าเพราะว่าผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1เนี่ยของกลุ่มแบงค์เนี่ยมันต้องชดเชยนะครับด้วยในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่2ถ้าสมมุติว่ารายได้ของแบงค์แล้วก็กำไรทรงตัวนะครับไตรมาสที่2หุ้นยังลงได้อีกครับผมตกลงเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยตกอีกใช่ไหมขึ้นแล้วตกตกลงก็ถือไว้ก่อนครับแล้วก็รอการดีดกลับนะครับเพื่อไปขายข้างบนครับผมรออ่ะใช่ครับใช่ครับตอนนี้รอแล้วใช่ไหมคะรอสิครับต้องรอสิครับเราจะขายตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับซื้อเพิ่มไม่แนะนำครับผมรอนะของคุณธีรศักดิ์รอนะรอโอเคแล้วมีอะไรไม่รอไหมมีอะไรไม่รอนะครับในตัวของเดี๋ยวนะครับไม่รอก็น่าจะเป็น D-TAC อะครับพี่ D-TAC ไม่รอแล้วทำยังไงคะก็44เมื่อวานก็บอกแล้ว44ต้องซื้อนะครับโอ้อนี่นี่นี่มาจริงๆบาทหนึ่งเลยเฮ้ยโอ้ทำไมดีแท็กมาเอาก็ของเขาดีของเขาดีครับดีซื้อแล้วถือไปไหมหรือยังไม่ซื้อต้องถืออะไรไหมซื้อแล้วถือครับใช่ครับดีแท็กซื้อแล้วถือครับโอ้ถือยังไงคะยังไงก็ถือต่อครับไปรอถือใส่พอร์ตไปหรือว่าถือในหัวใจอย่างเดียวอะไรนะครับถือใส่พอร์ตหรือว่าถือแบบไหนซื้อเก็บไว้ครับโอเคแท็กครับใช่ครับโอเคมาจริงเนาะมีตัวเดียวใช่ไหมถือใช่ครับสำหรับก็ทูก็ยังถือต่อครับทูต่อทูทีท่าครับทูทีเอก็เดี๋ยวรอตามแก้ก่อนนะครับขึ้นมา34แล้วนะคะเท่าไหร่นะครับพี่34แล้วบวกขึ้นมาหน่อยหนึ่งพี่ดูตอนกี่โมงครับ34ก็ตอนนี้ไง EA นะครับ35 25โอ้โหโทษทีหนูแต่คุยไม่ได้ดูพี่ดูราคาตรงไหนเออ2.50 2.50ครับถือต่อนะคะใช่ครับโอ้โหจังหวะดีจังเลยนี่คุณธีรศักดิ์โอ้โหแล้วออปชั่นล่ะคะเอาหุ้นอีกสักตัวไหมครับพี่มีตลาดมันเป็นภาพรีบาวด์เอามาตัวไหนคะ Workpoint ครับโอ้โหช่างใกล้อีกแล้วอ่ะเอาไม่ก่อน Workpoint ครับ65เป็นแนวต้านครับอ๋อเอาแนวต้านเทคนิคนะคะใช่แก้ได้ Workpoint ต้านใครมี work คนไม่มีมีตังค์เหลือเอาไปต้าน65บาทนะใช่ครับใช่ครับ work ครับ work บวกมาแล้ว work แล้วต่อไปหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วครับหุ้นหมดแล้วครับมุกต่อไปมีมุกไหนอีกมั้ยมุกไหนล่ะครับก็ในตัวของออฟฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์1144นะครับน่าจะขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วก็เอาไว้ขึ้นไปทดสอบแล้วนะครับแต่ว่าดูจังหวะในการย่อแล้วผมคิดว่าในตัวของซีรีส์ M นะครับ1150ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าจุดที่เป็นแนวรับสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่1160นะครับในรอบที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยพอเรามองว่าเซตอินเด็กซ์มันจะกลับไปที่1,760ไอตัวของซีรีส์ M เนี่ยมันก็น่าจะขยับขึ้นไปได้1,160นะครับยังเป็นฝั่งรองอยู่ครับผมโอเคครับออปชันละจ๊ะออปชันนะครับก็ในตัวของ
C1150 นะครับ1150เนี่ยรอนะครับที่บริเวณสัก25 บาทนะครับแล้วก็ลองในตัวของ call option เอาไว้ครับผมตอนนี้มัน30นะใช่ครับรอให้มันกดลงมาครับเพราะว่าซื้อตรงนี้ไปนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่า1150เนี่ยบวกพรีเมียมไป30 บาทจุดคุ้มทุนมันตั้ง1180ซึ่งตลาดมันเป็นภาพของการรีบาวนะครับ มันไม่ใช่กลับมาเป็นขาขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวที่เราจะรอในตัวของคอร์ปชันเนี่ยเราต้องดูในเรื่องของเรียกว่าโอกาสที่มันจะไปเนี่ยได้หรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่ามันไปไม่ได้จริงผมก็รอจังหวะดีดกลับเข้าใกล้1160แล้วลองพุทธมันจะเซฟกว่าด้วยครับผมลองพุทธที่ P1150 หรือว่า C เนี่ยพี่ไปกด C ละตอนนี้ถ้าจะC1150นะครับพี่ต้องรอสักประมาณ28นะครับหรือ25นะครับในช่วงอ่อนตัวครับผมนะครับ P1150ช่วงนี้รอจังหวะหน่อยครับรอจังหวะหน่อยอย่าเพิ่งเรียกว่าบุ่มบ่ามเข้าไปนะครับเดี๋ยวโดน ตลาดมันชกเอาครับพี่ ต้องใจเย็นนิดนึงใจเย็นนิดนึงนะครับได้เนาะนะครับเมื่อวานก็ไม่ลองแถมช็อตก็ไม่ยอมช็อตปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้ปิดโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์กันหลังไมค์หลังไมค์ต้องตั้งหลังนิดนึงต้องตั้งหลังนิดนึงจังหวะมั่วหรือเปล่านะครับพี่นะครับผมโอเคได้ค่ะคุณธีรศักดิ์เดี๋ยวเจอกันวันจันทร์นะคะวันจันทร์เขียวหรือแดงวันจันทร์เขียวหรือแดงยังเขียวต่อครับโอเคจันทร์เขียวต่อครับผมได้ค่ะทองก็ถือต่อนะทองก็ทยอยเก็บครับทองทยอยเก็บครับผมขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์มองว่าวันจันทร์ตลาดน่าจะเขียวต่อนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะ